มีกี่สะดึงก็ต้องตรึงลายยักษ์แคระไว้ก่อนค่ะเมื่อกระแสมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยยังพาให้ผู้คนหลั่งไหลสนใจมาทำความรู้จักกับเมืองโบราณสีเทพไม่เว้นแม้แต่สายคนรักผ้าที่อยากอวดความงามของเมืองโบราณผ่านงานฝีมือโดยเป็นประติมากรรมที่มีเอกลักษณ์และยังคงสมบูรณ์พอจะทำให้แคระแบกเป็นเหมือนภาพแทนเมืองสีเทพที่ผู้คนจดจำชุมชนคนทำผ้าปักมือในนามวีรดาผ้าพื้นเมืองที่ก่อตั้งโดยคนสีเทพจึงหยิบยืมศิลปะสมัยทวารวดีที่เลื่องชื่อบริเวณฐานสถูปเขาคลังในที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียมาออกแบบเป็นลายเส้นก่อนเติมเต็มด้วยงานปักมือค่ะใช้ไหมสีขาวปักให้เห็นเด่นเป็นโครงร่างด้วยเทคนิคปักโซ่กำหนดตายตัวไว้เพียงเท่านี้ที่เหลือคือหน้าที่ของช่างฝีมือสมาชิกกลุ่มราว30ชีวิตที่อวดลีลาผ่านฝีเข็มและเส้นไหมชุบชีวิตงานศิลป์อายุนับพันปีขึ้นใหม่บนผืนผ้าคุณผู้ชมคะคอลเลกชันสีเทพของที่นี่ต้องบอกว่ามีหลากหลายเลยทีเดียวนะคะอย่างอันนี้ที่เห็นก็คือเป็นย่ามเป็นคอลเลกชันแรกๆเลยลายอาจจะยังไม่เป๊ะมากแต่ว่าสีสันคือหวานมากนะคะน่ารักเลยทีเดียวค่ะหรือว่าอย่างที่เห็นนี้อันนี้เรียกว่านี่เลยเจ้าของผลงานอยู่ตรงนี้แล้วนะคะยายพันธ์ค่ะวัย82แล้วคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นช่างมือหนึ่งอีกคนนะของกลุ่มเลยยายขาอันนี้ใช้เวลานานไหมคะปักแต่ละครั้งวันหนึ่งก็ได้แล้วปักทั้งวันเลยไหมคะปักทั้งวันเลยวันทีก็เมื่อยก็ลุกไปเมื่อยก็ไม่ทำเนาะยายเนาะแล้วอย่างที่ตอนนี้ทำอยู่แม่ขาโชว์ให้กล้องดูหน่อยอันนี้ปักอะไรอยู่คะยักษ์แคระอ๋อคืออันนี้คุณผู้ชมคือจะมีแค่โครงเนาะแต่ว่าอันนี้ยายพันปักเต็มๆเลยใช่ไหมคะข้างในนี้เป็นอะไรคะลายข้างในนี้ลายดอกไม้ยาย82แล้วยังมองชัดอยู่ไหมคะบางครีมมันก็สัดบางครีมก็ไม่สัดแต่ปักทั้งวันอีกด้านหนึ่งพี่หน่อยของเราเป็นอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมที่ปักลายได้อย่างสวยงามนะคะ เป็นยังไงบ้างคะลายสีเทพนี่ยากง่ายยังไงบ้างคะไม่ยากอะค่ะพอดีถ้ามีรูปแบบนี้เราก็ทำดอกไม้ใส่ง่ายแต่ที่ดังสังเกตเห็นคือที่เนี้ยเขาเลือกสีกันสวยมากเลยพี่หน่อยเลือกยังไงบ้างเวลาสมมติมีได้มากองให้เราแบบนี้ก็พอตัวนี้เป็นสีอันนี้เราก็ลองดูว่าเอาสิจะคล้ายกันไหมอะไรเงี้ยเอามาใส่นี่บอกเลยนะช่างพี่สุดยอดทุกคนทำมาหลายปีมากก็คือบางคนก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ว่ามันไม่ใช่งานประจำเนาะมันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรได้เสริมเนาะเขาก็จบไปทำงานทำการเข้ามาก็มานั่งทำอันนี้เราก็ไม่ได้เร่งเขาปล่อยเขาตามคืองานพวกนี้มันจะสามารถเล่งไม่ได้มันเป็นตามจินตนาการถ้าเล่งแล้วงานศิลปะมันเล่งไม่ได้อย่างนั้นเมื่อกี้ก็โทรมาก็ไม่เมื่อเช้าก็ส่งไป2ใบคือสีเทพทั้งนั้นเลยศิลปะของพิชญ์บุญเยอะครับนะแต่ว่าที่เราได้เริ่มต้นคือเราได้ใช้เยาวชนในการช่วยวาดรูปออกแบบพวกนี้แล้วก็ดีไซน์แบบออกมานะก็เป็นงานที่มันสร้างสรรค์รายได้ให้กับชุมชนตั้งแต่ยาววัยจนถึงสว.มีทั้งลวดลายที่กำลังไปได้กับกระแสหากย้อนไปยังมีของดีของเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สร้างชื่อให้กลุ่มผ้าปักวีรดาเมื่อราว3ปีก่อนคือลวดลายที่เล่นกับความงามของสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแลนด์มาร์คแห่งสำคัญของเขาค้ออย่างวัดผาซ่อนแก้วสีสันและลวดลายจากกระเบื้องเกิดเป็นศิลปะแบบนามธรรมที่นำมาต่อยอดลวดลายได้ไม่รู้จบค่ะบวกกับเสน่ห์ของงานปักที่ทำให้คนรักผ้ายกให้เป็นนางเอกเสกความงามให้ผ้าเพชรบูรณ์มีความแปลกใหม่ซึ่งเป็นแนวทางตลอด8ปีของวีรดาผ้าพื้นเมืองสมัยแรกเราก็คือเราเอาผ้าธรรมดาผ้ามัดหมี่มาต่อหัวต่อเชิงมันก็ได้ทีเราก็อยากให้เอาเพิ่มมูลค่าของเพชรบูรณ์มาผ้ามุกเราจับผ้ามุกมาต่อหัวต่อเชิงตอบรับมายังไงไหมคนที่กระทำว่าทำก็บอกมันเจอคือประมาณว่าถ้าเป็นคำพื้นบ้านนะผีบ้าประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวนี้ก็เจอทั้งจังหวัดนะแต่ตอนหลังนี่เราเริ่มมามีอัตลักษณ์มากขึ้นจิบอัตลักษณ์ของเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นฟอสซิลปลาท่าพลยิ่งแต่ช่วงนี้มาเราได้มีลายอัตลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะก็เริ่มจับพวกเนี้ยพวกลายเขาเรียกพันธุ์พฤกษาหรือลายวัดผาซ่อนแก้วเนี่ยจะเป็นลายกระเบื้องแตกนะแล้วก็
ถอดออกมาเป็นการปักมือก็เลยทำให้เกิดงานชิ้นใหม่เกิดขึ้นก็เลยตั้งชื่อว่าลายจักรวาลแห่งเพชรบูรณ์ต้นทุนจากธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและความหลากหลายของผู้คนในเพชรบูรณ์ยังส่งแรงบันดาลใจให้คนทำผ้านำไปใช้สร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบเช่นคอลเลกชันสีเทพยังมีไอเดียถึงการถอดแบบลวดลายจากประติมากรรมเทวรูปองค์สุริยเทพที่คนทำผ้าขอนำมาสองทางเป็นงานปักบันทึกร่องรอยความงามจากอดีตอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน